มิ Min, ้นกุลพัฒนะคะสาวไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของเราในการโอดทนฝึกฝนแล้วก็ได้เดบิวที่ประเทศเกาหลีในฐานะไทยนี่จีวันนี้ค่ะเธอก็เปิดใจกับเราว่าตั้งใจจะใช้ประสบการณ์ทั้งการร้องการเต้นแล้วก็การแสดงกว่า10ปีในวงการมาต่อย,ยอดด้วยการเปิดบริษัทค่ะที่พัฒนาศักยภาพศิลปินไทยเข้าสู่วงการบันเทิงและหากใครมีแววนะคะมินก็ตั้งใจจะบ้านไปให้ถึงวงการบันเทิงเกาหลีเลยโดยใช้ชื่อของเธอการันตีค่ะ จริงๆแล้วกดดันไหมเหรคะต้องต้องบอกว่าเหมือนมินเนี่ยคิดแค่ว่าเราเป็นรุ่นพี่แล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องๆเด็กๆคนไทยที่แบบมิ้นเห็นว่าแบบมีหลายคนมากที่เก่งแต่ว่าเขาเองไม่มีโอกาสเราก็อยากจะแบบให้โอกาสเขาด้วยแล้วก็เหมือนอย่างมินเองนะคะก็ได้รับโอกาสที่ดีใช่ไหมคะถ้ามันมีตรงนั้นเนี่ยหนูว่าเด็กไทยก็อาจจะมีอีกหลายๆคนที่คนอาจจะมองไม่เห็นสามารถไปได้ไกลเหมือนกับเราเหมือนกันหลักๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เอาตรงๆมินก็ไม่ได้เก่งเลยตั้งแต่แรกใช่ไหมคะไม่มีใครเก่งเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างแรกเลยนะคะคือใจค่ะความมั่นใจแล้วก็ความอดทนเพราะว่ายิ่งไปอยู่ต่างถิ่นนะคะมันมันแบบมันไม่ใช่บ้านเราอะคะ่ะคือเขาพูดต่างภาษากันเราก็ต้องอดทนและพยายามทําให้เขายอมรับเราให้ได้ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดแน,น่นอนอย่างมินเนี่ยเก่งเรื่องเต้นแต่มินก็ยองยอมรับว่ามินไม่ได้เก่งแต่เกิดมินไปแล้วมินตั้งใจซ้อมจริงๆมันถึงได้พัฒนากรมันถึงพัฒนาขึ้นมาก็เลยแบบ มีแค่ความอดทนแล้วก็ความจริงใจแล้วก็มั่นใจที่อยากจะเป็นจริงๆอันนี้สามารถชนะทุกสิ่งได้แน่นอนค่ะเราเนี่ยจะมองเห็นอยู่แล้วว่าใครมีคาแรคเตอร์ยังไงจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์โดดเด่นของตัวเองอยู่แล้วส่วนแบบเขาจะออกมาเองอยู่แล้วค่ะตอนนี้ในค่ายนะคะก็มีวงน้องเป็นลูกครึ่งระหว่างเกาหลีกับไทยด้วยใช่ค่ะที่กำลังกำลังจะเดบิวต์นะคะของค่ายเราค่ะใช่แล้วก็แต่ ตอนนี้คือมี6คนค่ะใช่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวถ้าจะรับออเดชันเพิ่มยังไงเดี๋ยวประกาศให้หนูแน่นอนค่ะทีมงานน่ารักมากค่ะส่วนใหญ่นี่คือเราคนไทยใช่ไหมคะจริงๆไปอยู่นู่นเนี่ยคือเราทําแพลตฟอร์มเหมือนของเกาหลีเลยก็ค,คือน้องๆจะไปคือมีทั้งอยู่เกาหลีแล้วก็เทนที่ไทยด้วยใช่ไหมคะคือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่เกาหลีเลยก็คือเราจะซ้อมมนตั้งแต่เช้าอย่างที่รู้กันมันโหดมาใช่ไหมะสิบโมงเช้าถึงแบบ4ี่ห้าทุ่มเที่ยงคืน12ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบ ทีมงานเราจะใจดีแต่หนูนี่จะโหดมาก